ค่ะนี่ก็เป็นช่วงใหม่ทุกวันเสาร์ในรายการยามเช้าสุดสัปดาห์นะคะที่เราจะมาพูดถึง ASTV สุดสัปดาห์ที่จะวางแผงสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะฉบับวันที่17ถึง23มกราคม2558นะคะภาพหน้าปกมาเลยก็เป็นภาพคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยคงไม่มีอะไรร้อนไปกว่าเรื่องของการถอดถอนแล้วล่ะเพราะมันโยงไปหลายเรื่องเลยคือมันก็มีการวิเคราะห์กันไปตั้งแต่ว่าการถอดถอนครั้งนี้ยังไงเสียงมันก็ไม่ถึงคือมันมีการวิเคราะห์มาจากหลากหลายฝ่ายไม่ใช่เฉพาะทางค่ายเราอะนะ คือจะเสียง3ใน5 132เสียงไงมันก็ไม่ถึงมันค่อนข้างที่จะสวิงไปมาเหมือนกันตอนแรกในกระแสก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะถึงหรอก3ใน5เนี่ยเพราะดูจากตอนเรื่องของมติในการรับเรื่องในการพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเสียงของกลุ่มอดีต40สวก็ไม่ถึง100เสียงแล้วหลังๆก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นการส่งสัญญาณจากคสช.หรือเปล่ากรณีที่ทางกระทรวงพาณิชย์ไปแจ้งความดำเนินการกับคู่สัญญาต่างๆที่ทำให้เกิดความสูญเสียในโครงการรับจำนำข้าวนี่เป็นสัญญาณว่าน่าจะเอาผิดเรื่องนี้ใช่ไหมที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์แต่งชุดข้าราชการไปเลยนะแล้วก็ไปแจ้งความกับกองปราบมาเอาผิดกับคู่สัญญาของรัฐคู่สัญญาของรัฐมีใครบ้างมีพวกโกดังพวกเซอร์เวยเออร์ใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดความเสียหายที่มีหน้าที่ในการที่ต้องไปตรวจสอบคุณภาพข้าวไปดูปริมาณข้าวเนี่ยแล้วรายงานว่าข้าวอยู่ครบแต่ว่าจริงๆแล้วมันหายไปแล้วคุณภาพไม่ได้ตรงตามที่มีการระบุไว้ก็ต้องรับผิดชอบใช่ค่ะแต่ว่าใน ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ฉบับนี้เนี่ยอย่างที่หน้าปกเขียนเอาไว้รู้ยังสนช.อ่านยันใช่ไหมมันงงหลายตัวรู้ยังสนช.เท่ากับสภานิรโทษแห่งชาติปรองดองเท่ากับไม่ถอดถอนหรือไม่หรือมีคำถามด้วยมันมีเครื่องหมายตกใจแล้วมีเครื่องหมายคำถามด้วยนะปรองดองเท่ากับไม่ถอดถอนปรองดองเท่ากับนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะคือในเนื้อหาในบทความนี้เนี่ยเขาก็จะไล่เรียงมาอย่างที่คุณรัฐวุฒิบอกอะว่าสัปดาห์นี้มันมีกรณีที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เข้าไปแจ้งความในบทความนี้เขาก็จะตั้งคำถามว่าทำไมเพิ่งฟ้องเรื่องนี้มันรู้กันมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งฟ้องแล้วก็ทำไมถึงพุ่งเป้าไปเฉพาะเอกชนที่เป็นคู่สัญญาในโครงการจำนำข้าวเพียงอย่างเดียวหรือทำไมถึงไม่ฟ้องนักการเมืองทำไมไม่ฟ้องข้าราชการนะคะแล้วก็มีการพูดถึงประกาศที่ว่าด้วยปรองดองมันเท่ากับนิรโทษกรรมหรือก็มีการยกตัวอย่างในเรื่องของวัฒกรรมอะไรต่างๆถ้าทางฝ่ายของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็มักจะใช้ตรรกะที่ว่าปรองดองเท่ากับนิรโทษก็มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของการปรองดองมาตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลพอพูดถึงเรื่องปรองดองก็คือการออกกฎหมายแล้วกฎหมายนั่นก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมในการแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์เองก็ยังพูดถึงเรื่องปรองดองเท่ากับนิรโทษอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าเดินหน้าถอดถอนอย่างนี้จะปรองดองได้อย่างไรใช่จนอาจารย์วิชาเนี่ยต้องชี้แจงด้วยนะว่ามันไม่ขัดกับหลักปรองดองคือจะปรองดองเนี่ยหลังนิติธรรมนิติรัฐมันยังต้องคงอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ในคอลัมน์นี้เนี่ยเขายังส่องคือให้เห็นภาพรวมด้วยว่าไปดูสนช.หน่อยว่าสนช.เนี่ยน่าแปลกที่คสช.เป็นคนทำคลอดมากับมือพูดง่ายๆคสช.เป็นคนทำคลอดมากับมือแต่ทำไมถึงได้มีสนช.อยู่หลายคนที่ก็ต้องยอมรับว่ามีสายสัมพันธ์รวมอยู่ด้วยกับทักษิณอย่างขอยกตัวอย่างโค้ดมาเนี่ยนะคะเป็นไปได้อย่างไรที่สนช.ซึ่งแปะตั้งมากับมือถึงมีผู้ที่มีสายสัมพันธ์กับระบบทักษิณรวมอยู่ด้วยจำนวนไม่น้อยซ้ำร้ายในจำนวนนั้นยังอยู่ในข่ายสายตรงของแปะคือเป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนอีกต่างหากนอกเสียจากว่าธงของแปะมีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าต้องการปรองดองไม่ใช่ล้มล้างระบอบทักษิณครับส่วนที่เห็นอยู่หน้าจอจะมีสีแดงกับสีดำใช่ไหมในส่วนของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกไปแล้วว่าเขาทำอะไรที่แสดงให้เห็นว่าปรองดองเท่ากับนิรโทษกันบ้างแต่ว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยใช้โลจิกเดียวกับคสช.หรือเปล่าก็มีการมาเปรียบเทียบกันสีแดงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสีดำนี่เป็นเรื่องที่ต้องจับตาว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่นะครับที่บอกว่าปรองดองเท่ากับนิรโทษของสนช.ที่เห็นหลักๆ ก็คือเรื่องการห้ามด่าแมวเท่ากับไม่ปรองดอง ห้ามไปรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆนะครับแต่ว่าสีดำเนี่ยในกรอบนี่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ข้างหน้าเนี่ยทำไมเราต้องจับตาดูกันต่อไปใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมนะคะในคอลัมน์ล้มสัมปทานปิโตรเลียมวัดใจบิ๊กตู่ทำเพื่อประชาชนหรือเพื่อทุนพลังงานแล้วก็ในนี้ยังพูดถึงประเด็นร้อนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับกรณีของการประชุมสปช.ที่ไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากของกรรมธิการปฏิรูปพลังงานแล้วก็ได้เปิดเผยถึง79
9รายชื่อที่สนับสนุนโหวตให้เปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21คนเด่นๆคนดังๆมีใครบ้างก็เท่าที่เราได้ทราบกันไปแล้วอันนี้ก็จะใช้ให้เห็นว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปหรือเหตุผลยังไงที่ทำให้ไปทำรายการอะไรอยู่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือไม่ใช่ก็จะได้เห็นว่ามันเป็นมติที่ไม่เหนือเป็นการลงมติที่ไม่เหนือความคาดหมายอ่ะถ้าคนที่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าภาพที่มาที่ไปของข่าวหรือที่มาที่ไปของบุคคลต่างๆที่ลงมติไปแล้วว่ามันไปใกล้ชิดอะไรกับทุนพลังงานหรือเปล่านะครับก็มีข้อมูลบางส่วนอยู่ในนั้นมีเรื่องของช้างป่าด้วยเป็นเรื่องที่โอ้ยเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตกลงเนี่ยใครไปบุกรุกใครใช่ทำไมเป็นความเดือดร้อนจะแก้ปัญหากันอย่างไรก็อยู่ใน ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์นะครับฉบับวันที่17ถึง23มกราคมก็ติดตามซื้ออ่านกันได้ใช่ค่ะพักกันก่อนนะคะพักเคารพธงชาติกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬาค่ะ